หนังไทยที่ต้องบันทึกไว้ทำรายได้ตะลึง 4,900 บาทยอดคนดู43คนน่าจะกลายเป็นหนังไทยอีกเรื่องครับที่ต้องถูกบันทึกว่ายอดการขายบัตรภาพยนตร์ต่ำกว่าประวัติการอีกเรื่องก็ว่าได้ครับสำหรับหนังเรื่องสาธุ777ณชารีติที่เพิ่งลงจอฉายไปเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาและออกจากโรงไปแล้วเรียบร้อยภายในสัปดาห์เดียวโดยสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งครับระบุว่า777ณชารีติออกจากโรงไปแล้วด้วยรายได้ในกรุงเทพ 4,900 บาทและมียอดผู้ชมทั้งโปรแกรมอยู่ที่43คนโดยหนังดังกล่าวเป็นหนังที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นประวัติของพระศิวลีพระภิกษุหนึ่งในสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าความหมายของเลข777หมายถึงมารดาของพระศิวลีต้องเผชิญวิบากกรรมอุ้มท้องนานถึง7ปี7เดือน7วันและท่านบรรลุธรรมในวัย7ขวบซึ่งระบุว่าเป็นภาพยนตร์ในด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนานอกจากภาพยนตร์ยังมีการเชิญชวนทำบุญสร้างพระศิวลีถวายวัดต่างๆจำนวน777องค์ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงดีๆครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับขาดไม่ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ